เรียนพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักยิ่งรายการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศรายการตัวจริงเสียงจริงวันนี้เรียนเชิญพี่น้องชาวไทยทั้ง77จังหวัดและพี่น้องชาวไทยที่ประกอบอาชีพทำมาหากินทั่วโลกมาร่วมประชุมสภาประชาชนในรายการตัวจริงเสียงจริงในนามสภาประชาชนในนามภาคีเครือข่ายสภาประชาชนทุกอาชีพซึ่งจะมีการประชุมทุกวันจันทร์ในเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวนี้เราพัฒนามีการประชุมทางเทคโนโลยีทางไลน์ทางเฟซทางโซเชียลนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานกำลังเดินทางทางอากาศทางบกทางเรืออยู่ตามท้องไร่ท้องนาตามเกาะแก่งก็ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาเลยครับแล้วก็พิมพ์เบอร์ไวเว็บเลข13แล้วก็ LIVE Live TV ก็จะขึ้นเลยเป็นรายการสดครับตอนนี้เลขขึ้นที่หน้าจอแล้วครับรายการสดพี่น้องสามารถโทรเข้ามาสดๆเลยครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้สถานการณ์ของโลกพี่น้องก็ติดตามจากเครื่องมือนี่ครับติดต่อได้สถานการณ์สงครามระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ก็ยังดำเนินการอยู่ระหว่างโซเวียตกับยูเครนแถมอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสกลุ่มปาเลสไตน์และในประเทศเพื่อนบ้านเราก็เป็นเรื่องภายในที่สหภาพพม่าครับมาที่ประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้คนไทยเรือนร้านบอกว่าประเทศนี้จะต้องมีการปฏิรูปทุกด้านแล้วค่อยให้มีการเลือกตั้งมีรัฐสภามีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ขออำนาจแล้วก็ร้องเพลงประกอบว่าอีกไม่นานจะปฏิรูปประเทศทุกด้านพลเอกประยุทธ์นั่ง5ปีได้รัฐธรรมนูญมา1ฉบับแล้วก็เลือกตั้งพลเอกประยุทธ์อยู่ต่ออีก4ปีรวมเป็น9ปีนะครับเลือกตั้งอีกได้นายเศรษฐาทวีสินมาเป็นนายกรัฐมนตรีและคณะพี่น้องก็เห็นรัฐมนตรีที่คุ้นเคยบางคนก็เป็นจนหลงไม่ทราบว่าตัวเองเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนครับวันนี้ได้รับเกียรติสูงยิ่งจากท่านวิทยากรที่จะมาร่วมปรึกษาหรือกับพี่น้องว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราจะดำเนินการอย่างไรในการแก้ปัญหาของประเทศทุกด้านครับเพราะขณะนี้รัฐบาลได้บริหารประเทศมา6เดือนแล้วขึ้นเดือนที่7ผลงานเป็นอย่างไรตรงปกหรือไม่พี่น้องทราบดีวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่จะมาแลกเปลี่ยนคุยกันกับพี่น้องว่าประเทศเราจะเดินอย่างไรให้ทันกับสถานการณ์ของโลกครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีชิงชัยมงคลธรรมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ท่านเป็นตั้งแต่รับรายการแล้วก็มาเป็นส.ส.นุ่มจากเมืองน้ำดำนะปลาใหญ่ปลาบ่อน ปลาใหญ่กาฬสินธุ์ครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคความหมั่งใหม่ New Aspiration Party ครับเข้าแต่แล้วก็ส่งเลือกตั้งมาสู้ตลอดแต่คะแนนไม่เข้าเกณฑ์ตามกติกาคราวหน้าก็แคนดิเดตนายกครับ1ในจำนวน 5-60 พรรคครับวันนี้ก็จะมาคุยแลกเปลี่ยนกับพี่น้องว่าอยู่ดีมีสุขหรือตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับสบายสบายครับคุณยุทธชัยสิริเขตสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องน้องนุ่งลูกหลานที่มาทำการเมืองต้องศึกษาการเมืองย้อนหลังว่า2475เราเกิดไม่ทันแต่ต่อมาเราศึกษานะมาทำงานสมัยก่อนไม่ธรรมดาสู้กับเผด็จการ14ตุลาเราแอนอกใส่กระสุน6ตุลาโดนอีกเนี่ยถูกจับไปขังคุกแล้วเราก็เข้าไปปฏิวัติกลับมาผู้ใช้แรงงานต้องสู้กับนายทุนมาจนปัจจุบันนี้คุณยุทธชัยสิริเขตอยู่ในรุ่นของที่รุ่นพิเศษไพศาลทวัชชัยแล้วก็รุ่นคุณอามัดอามัดขามเทศทองครับแล้วก็สวัสดิ์ลูกโดดสวัสดิ์ลูกโดดเพิดภูมิใจดี
ที่ทำงานที่การประปาแล้วก็หลวงก็คุณอรุณพงษ์พงษ์อรุณพงษ์พงษ์เอกชัยคือสู้โดยใจสู้เพื่อประชาชนของจริงตัวจริงเสียงจริงมาจนปัจจุบันมาได้รัฐบาลเศรษฐาแล้วมันยังไงนี่6เดือนแล้วถ้าระบบไม่ว่าจะบริหารหรือรัฐกิจหรือว่าเอกชนนี่ทดลองงาน6เดือนก็ถือว่าพอแล้วผ่านหรือไม่ผ่านครับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาและตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่น้องเราทุกคนจะทำอย่างไรจะอยู่เฉยๆหรือจะยังไงเชิญท่านรัฐมนตรีจริงชัยครับคุยกับพี่น้องว่าปัจจุบันนี้เราจะทำยังไงหรือจะแลกเปลี่ยนกันยังไงทำไงจะอยู่ดีมีสุขเชิญครับครับผมขอเรียนถึงพี่น้องประชาชนผ่านรายการของท่านประเสริฐนะฮะคือถ้าจะว่าประชาชนคอยอะไรอยู่ขณะนี้นะฮะก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมาว่าเขาต้องคอยอำนาจที่แท้จริงของเขาเพราะคนที่ถืออำนาจคือเป็นเจ้าของอำนาจนะคือคนได้ประโยชน์นะฮะวันนี้มันไม่ใช่ประชาชนได้ประโยชน์ประเทศไทยพวกทรัพย์ทั้งหลายในแผ่นดินมากมายกายกองมันทยอยไหลไปสู่ในทุนต่างชาติในทุนข้ามชาติทั้งหลายในทุนชาติที่ร่ำรวยกันมหาศาลอยู่ขณะนี้ไม่ใช่ผมแกล้งประชดนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงโลกจากยุคกลางมาสู่ยุคใหม่เนี่ยมันมีเรื่องสำคัญที่สุดที่เราปฏิเสธไม่ได้ทั้งโลกนะถ้าเราเปลี่ยนอำนาจจากคนส่วนน้อยซึ่งถืออำนาจอยู่มาเป็นอำนาจของปวงชนไม่ได้เนี่ยมันไปไม่ได้หรอกครับโลกมันก็จะอยู่เช่นนั้นเป็นเผด็จการตลอดไปแล้วก็ประโยชน์ก็อยู่ในมือของผู้ถืออำนาจเพราะฉะนั้นความพยายามในการที่จะเปลี่ยนแปลงอำนาจอันนี้ให้ไปอยู่ในระบอบประชาธิปไตยให้จงได้เนี่ยมันก็อยู่ในมือของคนที่จะใช้อำนาจได้ทันทีเช่นทหารยึดอำนาจจากรัฐบาลเผด็จการแบบพลเรือนนั่นแหละเผด็จการแบบทุนผูกขาดขึ้นกลุ่มรัฐทหารยึดอำนาจเนี่ยต้องสามารถเปลี่ยนอำนาจไปเป็นของประชาชนให้ได้และส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าอย่างนั้นนะว่าจะเอาประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มาให้บ้างหรือจะเปลี่ยนแปลงอำนาจจากคนส่วนน้อยไปเป็นของคนส่วนใหญ่ก็จะว่ากันอย่างนั้นแต่จนแล้วจนรอดทำไม่สำเร็จหรอกครับเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเปลี่ยนผ่านลักษณะนี้จึงเสียโอกาสหมดนะไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่นะทั้งที่นายกรัฐมนตรีคือคนกลุ่มอำนาจฝ่ายบริหารซึ่งส่วนใหญ่ในระบบรัฐสภาเนี่ยก็ต้องคุมเสียงในสภาได้ด้วยถึงจะดำรงความเป็นผู้บริหารประเทศได้เพราะฉะนั้นการสูญเสียโอกาสมันก็เกิดขึ้นมาตลอดจากนายกรัฐมนตรีคนแรกจนถึงคนสุดท้ายคือคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะฮะท่านก็เสียโอกาสอีกแล้วแทนที่ท่านจะรีบสถาปนาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเสียให้ถูกต้องเพราะท่านกุมเสียงข้างมากเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยนะฮะการเป็นนายกรัฐมนตรีจึงเป็นเรื่องใหญ่สามารถระบบรัฐสภาเนี่ยถ้าคุมสภาไม่ได้ก็เป็นรัฐบาลไม่ได้นะฮะเพราะนั้นเมื่อรัฐบาลนะกลุ่มเสียงข้างมากในสภาด้วยและกลุ่มอำนาจการบริหารด้วยจึงสามารถที่จะออกกฎหมายเนี่ยยกเลิกเสาคับต่างๆที่มันค้ำระบอบเผด็จการอยู่เนี่ยให้หมดไปแล้วสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาให้ได้หลายคนบอกแล้วจะทำยังไงถ้าทำไม่เป็นก็ต้องแสวงหาผู้รู้ซึ่งมีอยู่แล้วก็ต้องหาให้เจอหรือถ้าไม่เจอจริงก็มาถามผมก็ได้นะฮะไม่ใช่ดูแคลนกันหรือประชดกันแล้วจะได้บอกว่าทำอย่างไรนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยการปกครองมันหมายถึงอำนาจเลยนะวะโซอิสริยังโลเกในภาษาบาลีของพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้อย่างนั้นอำนาจเป็นใหญ่ในโลกกำลังคือฐานแห่งอำนาจเพราะนั้นอำนาจที่ถูกต้องกับอำนาจที่ไม่ถูกต้องอำนาจโดยธรรมกับอำนาจโดยที่ไม่ใช่ธรรมมันแยกแยะเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วคุณจะปฏิบัติอย่างไรเท่านั้นเองเ
ราะนั้นฝ่ายการเมืองการเมืองเป็นเรื่องใหญ่ฮะเพราะการเมืองเป็นเรื่องสูงสุดของมนุษย์จะไปบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้นะฮะเพราะการเมืองมันหมายถึงการปกครองหมายถึงการทุกอย่างมันต้องไปขึ้นกับการเมืองหมดไม่ว่าศาสนาอะไรมันขึ้นการเมืองหมดแต่ที่สูงสุดนั้นคือคุณธรรมของศาสนาครับซึ่งการเมืองต้องไปขึ้นตรงนั้นขึ้นต่อคุณธรรมแต่ทุกอย่างที่อยู่ในการเมืองการปกครองมันจะขึ้นต่อรัฐต่อกลไกของมันเพราะนั้นที่เป็นนามธรรมที่สุดก็คือคุณธรรมซึ่งนักการเมืองและพรรคการเมืองต้องยึดถือคุณธรรมก็คือประโยชน์สูงสุดมันตกกับสังคมชาติถ้าไม่เข้าใจอันนี้แล้วมันก็เสียโอกาสผลครับขณะนี้ผมฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาด้วยนะฮะท่านนั่งอยู่ในอำนาจฝ่ายบริหารนี่มีโอกาสที่จะทำท่านก็ใช้โอกาสนี้สร้างระบอบประชาธิปไตยเอาอำนาจไปให้ประชาชนใช้ถูกต้องท่านจะได้เป็นรัฐบุรุษนะฮะเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมันเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์ถ้าเปลี่ยนไปในทางที่ถูกที่ควรแล้วเป็นการปฏิวัติปฏิวัตินี่เป็นเรื่องใหญ่ฮะใช้โดยพระพุทธเจ้านะที่ท่านปฏิวัติมนุษย์ออกจากสัตว์ออกจากความชั่วทั้งปวงถึงใช้คำว่าปฏิวัตินะแล้วใครปฏิวัติสำเร็จแล้วคนที่ถูกปฏิวัติก็ไม่หวนกลับไปทำความชั่วเหมือนกับรัฐที่การเมืองถ้าประเทศไหนปฏิวัติไปเป็นประชาธิปไตยแล้วมันไม่กลับไปเป็นเผด็จการเด็ดขาดนะเพราะประโยชน์สุขที่ได้จากอำนาจของตัวเองนั่นแหละมันมากมายมหาศาลเพราะนั้นคนที่ปิดบังอำพรางหรือเบี่ยงเบนให้คนเข้าใจว่าก็เลือกตั้งแล้วก็เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยคุณทั้งหลายเหล่านั้นคือทำบาปกับประเทศชาติไว้อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงประเทศมันต้องเข้าถึงทุกเรื่องทุกอย่างแม้แต่จิตวิญญาณนะฮะเพราะนั้นอำนาจที่จะใช้ในการเปลี่ยนแปลงเนี้ยจงเป็นอำนาจที่สมบูรณ์แบบที่สุดคนที่ยึดอำนาจเด็ดขาดได้นะกองทัพทำมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่กองทัพก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนประเทศให้เป็นประชาธิปไตยได้ส่วนใหญ่ก็เอาไปเป็นของตัวเองนะนั่นแหละคือปัญหาใหญ่นี่คือบาปนะฮะเพราะนั้นในพระราชหัตถ์เลขาของรัชกาลที่7เนี่ยในการสละราชสมบัติผมพูดแล้วพูดอีกภาษาที่พระองค์ท่านใช้นะมันเป็นภาษาปฏิวัติครับหัวข้อสำคัญอยู่ตรงนี้นะจากหลายหน้าข้าพเจ้าเต็มใจจะยกอำนาจซึ่งเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้กับราษฎรโดยทั่วไปท่านระบุเลยโดยทั่วไปคือทั้งหมดข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกให้กับคณะใดคณะหนึ่งหรือบุคคลใดคนหนึ่งนำไปใช้โดยไม่ฟังเสียงประชาชนภาษาอันนี้เราต้องกราบเรียนเลยเลยว่าคนถ้าเข้าถึงทฤษฎีการปฏิวัติและเข้าถึงแนวทางการปฏิวัติแล้วได้อ่านได้ฟังและได้ทำความเข้าใจและจะรู้ว่านี่คือการปฏิวัติแต่คนที่ยึดอำนาจจากพระองค์ท่านไปเอาไปใช้เองเลยและเกิดเป็นลัทธิเผด็จการชนิดใหม่เลยเป็นเผด็จการของคณะราษฎรแล้วส่งการพัฒนาความคิดแบบเผด็จการคณะราษฎรมาจนถึงปัจจุบันและเป็นเผด็จการที่กระชับอำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่สุดจนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่โลกเขาไม่ทำกันคือให้สวไปเลือกนายกในท่านว่ามีประเทศไหนในโลกทำไม่มีครับมีในประเทศไทยประเทศเดียวผมกล้ายืนยันเพราะนั้นการเบี่ยงเบนและบิดเบือนสิ่งเหล่านี้มันเป็นบาปต่อบ้านต่อเมืองอย่างยิ่งท่านจำเอาไว้นะบาปนั้นน่ะมีผลบุญนั้นมีผลให้ระวังให้ดีในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าประชาชนเขาตื่นรู้ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วว่าไอ้ที่ทำมาน่ะมันผิดประโยชน์สุขที่เขาควรจะได้มันกลายไปอยู่ในมือของคนไม่กี่คนไม่กี่กลุ่มเท่านั้นเองแล้วมันจะเกิดการปฏิวัติใหญ่การปฏิวัติถ้าไปอยู่ในมือประชาชนแล้วไม่มีใครต้านทานได้ไม่มีกองทัพใดต้านทานได้ของการปฏิวัติของประชาชนผมเตือนเรื่องนี้มาตลอดอย่าให้อนาคตของประเทศไปสู่จุดนี้มีอำนาจรีบทำเสียการเอาอำนาจให้ประชาชนมันไม่ได้ยากหรอกครับท่านตั้งสภาใหม่ขึ้นมาเลยจากประชาชนทุกสาขาอาชีพตั้งขึ้นมาเพื่อรับอำนาจที่ท่านจะประกาศเขียนเป็นเอกสารให้เป๊ะเลยครับแล้วอ่านประกาศนี่คือสิ่งที่จะให้ประชาชนโดยผ่านอำนาจที่ประชาชนเลือกเข้ามานี่คือสภาใหญ่ไม่ใช่แต่ผู้แทนราษฎรนะทุกสาขาอาชีพเขาเรียกว่าสภาแห่งชาติบอกว่ามอบผ่านสภาแห่งชาติ
ให้อำนาจนี้เป็นของปวงชนทุกคนใช้ร่วมกันแล้วค่อยไปจัดการเลือกตั้งให้มีพรรคการเมืองให้มีผู้แทนเลือกตั้งโดยอิสระใครอยากสมัครก็ได้มีคุณสมบัติครบไม่มีสิทธิ์ห้ามนะประชาชนจะไปนั่งในสภาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ห้ามว่าไม่มีพรรคไม่ให้สมัครไม่จริงนะฮะคนธรรมดาเนี่ยสมัครได้ผมเป็นผู้แทนครั้งแรกก็ไม่ได้มีพรรคเลยต้องเป็นประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยต้องอำนาจเป็นของทุกคนและใช้ร่วมกันนี่คือสาระที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านครับครับคุณยุทธชัยตั้งแต่หนุ่มมาทำงานในงานมาตอนนี้ก็ยังทำงานเพื่อสังคมช่วงนั้นทำงานหนักมากแล้วช่วงนั้นผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคสังคมนิยมก็ออกกฎหมายพระบัญญัติแรงงานแรงงานสัมพันธ์ค่ะแรงงานสัมพันธ์จนปัจจุบันนี้มีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจซึ่งทำมาตลอดมาจนถึงปัจจุบันคนส่วนใหญ่ของประเทศเกษตรกรกี่เปอร์เซ็นต์ผู้ใช้แรงงานกี่เปอร์เซ็นต์พรรคการเมืองปัจจุบันไม่มีมีแต่พรรคนายทุนแล้วนายทุนจะมาแก้ปัญหาประเทศนี้แก้แบบนายทุนไม่มียุทธศาสตร์แก้ปัญหาปลายเหตุครับคุณยุทธชัยตั้งแต่ทำงานมาจนเดี๋ยวนี้เนี่ยมองว่าการแก้ปัญหาในอดีตที่จะต้องต่อสู้กับเผด็จการยึดอำนาจตลอดสภาก็ต้องยุบมาปัจจุบันนี่มีสภาแล้วก็เหลืออีก3ปีถ้าตามเทอมนี่ในอดีตที่ผ่านมานี่คุณยุทธชัยมองยังไงและตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนี่จะมองอย่างไรจะทำอย่างไรประชาชนเราจะอยู่อย่างไรเชิญครับคุยกับพี่น้องครับก็เริ่มต้นจากการที่มองปัญหาของชาติของประชาชนของประเทศชาติด้วยกันการต่อสู้ของแรงงานยุคก่อนกับสมัยนี้ซึ่งก็แตกต่างกันครับสมัยก่อนนี่มันมองเห็นกันชัดเจนว่าฝ่ายนี้คือฝ่ายผู้ใช้แรงงานฝ่ายกรรมกรฝ่ายนายทุนแล้วก็ฝ่ายผลิตการนายทุนแต่เดี๋ยวนี้มันมาพยายามที่จะมากลมกลืนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันทุกจะแยกกันยากมากว่าอันไหนคือเผด็จการอันไหนคือนายทุนถ้าคุณไม่เข้าใจก็จะมองว่าเอ้ยรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมันก็คงเป็นจะเป็นประชาธิปไตยแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่คือผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลปัจจุบันก็กลายเป็นว่าเหมือนกับเป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจรัฐบาลไม่ได้แตกต่างจากรัฐบาลที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ผ่านมาการเลือกตั้งมามันเป็นโอกาสของฝ่ายประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบที่สามารถที่จะสถาปนาประชาธิปไตยขึ้นมาได้สองพรรคฝ่ายค้านเก่าซึ่งเพื่อไทยกับก้าวไกลในรวมกันได้300สามารถที่จะออกกฎหมายอะไรก็ได้ในสภาแต่กลายเป็นว่าหลังจากที่จัดตั้งรัฐบาลร่วมกันไม่สำเร็จก็ถูกดึงเข้าไปร่วมในอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งฝ่ายผลิตการเขาจะไม่ยอมปล่อยให้เกิดประชาธิปไตยในบ้านเมืองดังนั้นเขาก็ต้องดึงเอาพรรคฝ่ายประชาธิปไตยแยกออกจากกันให้ได้เพื่อที่จะได้คอนโทรลต่อไปเพราะในระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาปัจจุบันเนี้ยมันเป็นที่หวังที่พึ่งอะไรของประชาชนไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ให้ประโยชน์กับประชาชนชนชั้นล่างนะชนชั้นล่างไม่ว่าจะเป็นกรรมกรไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรซึ่งทำงานมา30 40ปี50ปี60ปีมันก็ยังมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่เคยลืมตาอ้าปากกับเขาได้สักครั้งหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าระบบการปกครองของเรามันยังเป็นเผด็จการหลักการประชาธิปไตยนี่นักการเมืองในสภาเนี่ยแทบจะไม่รู้จักด้วยซ้ำไปไม่เคยมีคนไหนที่จะมาอธิบายว่าหลักการประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าเมื่อกี้นี่ว่าอำนาจเป็นของประชาชนจริงๆแล้วนี่ผ่านผู้แทนเข้าไปในระบบรัฐสภาสภานี่สามารถที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนได้เต็มที่ถ้าหากว่าทำเพื่อประชาชนแต่ที่ผ่านมามันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ประชาชนต้องการหรือมุ่งหวังว่าเลือกตั้งเข้าไปแล้วนี่เราจะได้ผู้แทนของเราในลักษณะที่จะเข้าไปรักษาผลประโยชน์ไปออกกฎหมายเพื่อที่จะให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้เนี่ย
มันกลับไม่มีเราเลือกผู้แทนของเราผู้แทนของเรากลับเข้าไปเป็นสมุนของหัวหน้ากลุ่มในแต่ละพรรคการเมืองซึ่งมันไม่ได้ผูกพันกับประชาชนเลยเขาสั่งมาอย่างไรก็ยกมือตามนั้นซึ่งมันขัดกับความรู้สึกที่คนเขาเลือกเขาลงคะแนนให้ระบบรัฐสภาปัจจุบันนี้ผมแทบจะไม่มีความเชื่อมั่นหรือว่าจะหมดความศรัทธาหมดความเชื่อถือผมดีใจนะที่ท่านประเสริฐได้พูดถึงเรื่องของสภาประชาชนตรงนี้แหละเป็นทางออกของประเทศชาติเพราะว่าโครงสร้างในระบบรัฐสภาปัจจุบันนี้มันเป็นโครงสร้างของรัฐสภาเผด็จการอำนาจอธิปไตยเป็นของคนส่วนน้อยมันไม่ใช่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนหลักข้อแรกเลยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนก็คือว่าปวงชนทั้งหลายต้องมีอำนาจแต่จริงๆแล้วปัจจุบันมันไม่มีไงชาวบ้านชาวช่องเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ด้อยโอกาสก็ยอมรับสภาพอยู่กันแบบเตรียมตัวจะไม่คิดที่จะต่อสู้ไม่คิดที่จะลุกขึ้นมาทวงอำนาจของตัวเองในลักษณะที่จะปกป้องผลประโยชน์หลักการอันนี้นักการเมืองไม่เคยพูดถึงสภาประชาชนเท่านั้นที่จะทำให้อำนาจอันนั้นเป็นจริงระบบรัฐสภาที่อยู่ในระบอบเผด็จการเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพใดชาวนาเนี่ยผมเป็นลูกชาวนาเกิดมาก็ทำนาเป็นนะตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องทำนามาตั้ง60ปีแล้ว70ปีแล้วหนี้สินไม่เคยลดมีแต่เพิ่มขึ้นที่นาเมื่อก่อนมีตั้ง70 80ไร่เดี๋ยวนี้เหลืออยู่ที่10ไร่ท้ายที่สุดมารุ่นพ่อผมนี่เหลืออยู่19ไร่มารุ่นผมเนี่ยหมดแล้วไม่มีขายหมดแล้วเพราะว่ามันไม่มีอนาคตกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้กับสาขาอาชีพที่ต้องใช้แรงงานอย่างมโหฬารอย่างนี้แทนที่ขยันขันแข็งตื่นตั้งแต่ตีห้ากลับเข้าบ้านสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มกินข้าวกินปลาแล้วนอนไม่มีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้ทำงานเท่าไหร่เขาก็ถูกกดขูดรีดเอาไปเป็นผลประโยชน์ของในทุนหมดเพราะฉะนั้นสรุปว่าระบบรัฐสภาบ้านเราเนี่ยหมดหวังสิ้นหวังพึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นส.ส.ที่อยู่ในสภาปัจจุบันเนี่ยนะถ้าก็คิดว่าเป็นผู้แทนประชาชนต้องประพฤติตัวใหม่ให้คำนึงถึงอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนหลักประชาธิปไตย5ข้อที่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเสรีภาพบุคคลบริบูรณ์ความเสมอภาคและไอการปกครองการเลือกตั้งหลักกฎหมายหลักกฎหมายแล้วก็การปกครองจากการเลือกตั้งไม่ใช่การเลือกตั้งแบบปัจจุบันมันต้องเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยมันถึงจะเป็นการปกครองที่สมบูรณ์แบบและก็ประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดครับก็นำเสนอแค่นี้ก่อนครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่เดิมเหมือนที่ท่านยุทธชัยว่าท่านรัฐมนตรีว่าตั้งแต่เราเป็นเด็กจนปัจจุบันอย่างบ้านผมนี่คันนายังอยู่เหมือนเดิมสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือมีถนนคอนกรีตบ้างยางแอสฟัลต์บ้างแล้วก็มีปะปาหมู่บ้านตอนนี้มีโทรศัพท์มือถือมีอินเทอร์เน็ตแต่สภาพเศรษฐกิจเหมือนเดิมครับคิดดูที่2475เรามีนายกมากี่คนมาถึงเศรษฐาทวีสินมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกี่คนมีรัฐมนตรีกี่คนมีวุฒิสภากี่คนมีข้าราชการประจำกี่คนมีรัฐวิสาหกิจพลเอกประยุทธ์9ปีกระบวนการยุติธรรมเห็นไหมเละไหมไม่ปฏิรูปเลยตำรวจอัยการศาลราชทัณฑ์กรณีตัวอย่างนักโทษทักษิณชินวัตรเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นโทนี่วูดซัมผมพี่น้องบอกว่าให้นามสกุลเป็นโทนี่สปัตซัมเดี๋ยวนี้สปัตซัมอยู่เอาเชิญแล้วขอเพิ่มเติมนิดนึงตรงที่ว่าถ้ารัฐบาลประยุทธ์นี่นะตั้งแต่ยึดอำนาจมาเนี่ยมีอำนาจสูงสุดแล้วก็เป็นรัฐาธิปัตย์ที่
มีมาตรา44ครับสามารถที่จะสร้างประชาธิปไตยได้ได้เลยทำได้เลยแต่เขาไม่คำนึงถึงอำนาจของประชาชนครับเขาไม่ยอมมอบอำนาจอันนั้นให้กับประชาชนถ้าเขาทำเขาทำสำเร็จไม่มีคะแนนขวางได้เลย9ปีที่ผ่านมานี่ปีที่10เราเสียดายเสียดายเวลาเสียดายไปนี่พี่น้องครับทุกคนเสียดายและเสียของแต่ไม่เป็นไรเพราะรัฐธรรมนูญทุกฉบับมาตรา3อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยจึงชอบที่พี่น้องทุกคนไม่ใช่เราปล่อยให้เศรษฐาให้คณะรัฐบาลเละเทะสสทวันนี้เป็นมางวดที่แล้ว4ปีงวดนี้อีกเลอะเทอะไม่มีกฎหมายไหนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเหมือนที่ท่านรัฐมนตรีว่ามีแต่แก้ปัญหาพี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ในจอนี่ครับพี่น้องโทรมาเลยนะแล้วทางฐานนี้ก็จะตัดมาว่าอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะคิดเห็นอะไรบ้างในทางสร้างสรรค์นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยกันแลกเปลี่ยนต่อไปแล้วนำไปปฏิบัติสภาประชาชนนี่เมื่อประชุมเสร็จนะเราจะนำไปปฏิบัตินะเดี๋ยวนี้ปฏิบัติเต็มพื้นที่แล้วไม่ว่าจะโคกหนองนาไม่ว่าจะ1ไร่1แสนไม่ว่าจะเป็นปราชุมชนช่วยเหลือตัวเองนะทำเองซื้อเองขายเองเพราะฉะนั้นในอนาคตเหมือนที่คุณยุติชัยว่ามันต้องมีพรรคการเมืองตอนนี้เรามีพรรคความหวังใหม่ความหวังเก่าไม่เอาเลือกตั้งวันหน้านี่ระเบิดแน่แล้วนี่คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี1ใน50พรรคครับเพราะนั้นก่อนที่จะแลกเปลี่ยนแล้วเอาอันนี้ไปปฏิบัติส่วนหนึ่งเราจะส่งไปให้รัฐบาลเขาจะประชุมทุกวันอังคารส่วนรัฐบาลจะเอาผลการประชุมหรือไม่แล้วแต่รัฐบาลจะไปปฏิบัติครับพี่น้องโทรมาเลยครับเบอร์บนจอหรือถ้าไม่โทรมาไลน์มาเฟซมาช่อง13สยามไทยทางเฟซทางไลน์ทางโซเชียลทั้งหลายได้หมดครับแล้วรายการนี้ไปทั่วโลกครับพี่น้องที่อยู่ในแอฟริกาในสกอตแลนด์ในอลาสก้าในญี่ปุ่นในตะวันออกกลางนะพี่น้องคนไทยไปทำมาหากินไปรับจ้างแรงงานทุกชนิดได้ชมรายการนี้อย่างคราวที่แล้วนี่พี่น้องก็ได้เลือกตั้งพรรคการเมืองที่เห็นว่าพอจะได้ก็ได้มาหลายคะแนนครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศคิดถึงบ้านเรานี่ใกล้จะสงกรานต์แล้วก็ส่งข้อความมาโทรมาถ้าโทรไม่ได้ก็ส่งทางไลน์ทางเฟซมาครับท่านรัฐมนตรีชิงชัยในอนาคตนี่ประชาชนเราจะทำอย่างไร 1. อยู่เฉยๆ 2. ช่างมัน 3. ต้องทำอะไรสักอย่างนะจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นปู่รุ่นย่าเราทำมารุ่นต่อไปนี้รุ่นลูกรุ่นหลานจะทำอย่างไรเชิญครับครับผมเป็นคำถามที่ดีนะแล้วก็ถ้าอธิบายมันเป็นคำถามที่หนักและแรงมากนะฮะครับถ้าถามว่ารัฐนี่อยู่โดยใครถึงอยู่ได้1แผ่นดิน2ประชาชนนะเพราะนั้นถ้าไม่มีประชาชนก็เป็นรัฐไม่ได้หรอกครับมีแต่แผ่นดินแล้วก็เหมือนตะวันออกกลางอ่ะเร่ร่อนไปครับหลายประเทศนะฮะแล้วถ้ามีแต่แผ่นดินไม่มีคนก็ ไม่ได้ครับมีทั้ง2อย่างแล้วต้องมีอะไรมีการปกครองที่ถูกต้องฮะถึงจะดำรงอยู่ได้ในยุคใหม่เนี่ยการปกครองที่ถูกต้องมันเปลี่ยนแปลงจากยุคโบราณมาเยอะมากนะฮะมีระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นนะฮะมากมายก่ายกองส่วนใหญ่ก็จะอ้างว่าประชาธิปไตยทั้งนั้นนะคอมมิวนิสต์ก็บอกประชาธิปไตยประชาชนนะฮะเพราะเขาถือเสียงข้างมากตัดสินนั่นมันคือวิธีการส่วนตัวหลักการแท้ๆมันต้องเจ้าของอำนาจร่วมกันคือประชาชนมันถึงจะต้องเลือกตั้งผู้ปกครองโดยประชาชนเข้าไปใช้อำนาจนั้นในสภาสภาจึงเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงของระบบรัฐสภานะฮะระบบรัฐสภานี้สภายกมือเกินครึ่งหนึ่งบอกรัฐบาลออกไปได้ออกเลยนะฮะนั่นคืออำนาจของประชาชนเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เสียงข้างมากมาจากประชาชนนั้นจึงถือว่าเป็นหลักการที่หนึ่งของระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาที่ใช้ที่อังกฤษเพราะนั้นเขาโหวตเกินครึ่งเมื่อไหร่แล้วอะไรก็อยู่ไม่ได้นะนี่คือระบบนี้เพราะนั้นมันช้านิดหนึ่งฮะมันไม่เหมือนระบบเผด็จการเผด็จการนี่เปลี่ยนได้เลยนะเช่นทหารยึดอำนาจจะเลิกอะไรเลิกเลยนะเหมือนประเทศเราปฏิวัติเป็นคอมมิวนิสต์เห็นไหมยกเลิกนู่นยกเลิกนี่เปลี่ยนแปลงหมดได้เลยนะ
เพราะนั้นการใช้อำนาจของระบอบประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการเนี่ยมีความเหมือนความต่างมีจุดด้อยจุดเด่นมีสิ่งที่มันเป็นอันตรายมีสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเจตนารมณ์ที่ประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนเนี่ยคุณต้องใช้สิ่งที่ดีที่สุดให้ประชาชนโดยผ่านอะไรก็ได้เพื่อให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเป็นเสรีภาพความมีเสรีภาพนี่เป็นหัวใจของมนุษย์นะฮะในระบอบประชาธิปไตยในลัทธินี้มันให้เสรีภาพของคนนี้สูงสุดแต่ในระบอบเผด็จการแม้จะรวดเร็วยังไงก็แล้วแต่การให้สิทธิ์และเสรีภาพต่อประชาชนนั้นมีข้อจำกัดมากคนทั้งโลกมันต้องเปลี่ยนไปเป็นประชาธิปไตยเพราะนั้นผู้ปกครองถ้าไม่เข้าใจในระดับปรัชญาแล้วเนี่ยจะไม่รู้วิธีการสร้างประชาธิปไตยอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยอำนาจเต็มอยู่ที่มือของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเป็นผู้ออกกฎหมายเพราะมีเสียงเกินครึ่งได้ใช่ไหมฮะก็สามารถยกเลิกกฎหมายได้เปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบอบได้ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยเป็นประเทศราชอาณาจักรเนี่ยต้นแบบมีเห็นอยู่แล้วคือประเทศอังกฤษเพียงแต่อังกฤษเขาเป็นสหราชอาณาจักรเท่านั้นประเทศไทยเมื่อก่อนเป็นแต่รัชกาลที่5ท่านเปลี่ยนมาเป็นอาณาจักรเดียวเพราะฉะนั้นประเทศที่เป็นราชอาณาจักรนั้นมันมีรากฐานของความเป็นประชาชนในสังคมที่มีผู้นำที่เป็นพระมหากษัตริย์มาและรักษาบ้านรักษาเมืองมาตรงนี้มันพัฒนาได้ง่ายกว่าที่จะใช้วิธีอื่นวิธีอื่นอาจจะก่อเป็นสงครามได้นะฮะเพราะนั้นเมื่อสถาบันเอาประชาธิปไตยจริงจังขึ้นมาเนี่ยแต่วันนี้เราต้องยอมรับว่าคนที่กุมอำนาจจริงๆแล้วคืออะไรกองทัพใช่ไหมฮะกองทัพกับระบบถูกผูกขาดครับเมื่อกองทัพสามารถที่ยึดอำนาจรัฐได้ฉับพลันนะเรียกว่ารัฐประหารได้เลยนะไม่ใช่ปฏิวัตินะทหารใช้คำผิดจัดการในทุนก็ได้ครับจัดการใครก็ได้ทั้งหมดนั่นแหละครับเพื่อให้ไปสู่ความถูกต้องเพราะนั้นกองทัพจึงเป็นกลไกเอกของรัฐที่สามารถเปลี่ยนแปลงผิดไปสู่ถูกได้ภายใต้เจตนารมณ์ของประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วประชาชนเขาไม่ว่าหรอกครับเปลี่ยนเลยขอให้เขาได้ประโยชน์ที่สุดใช่ไหมครับนี่คือหลักการใหญ่แต่เมื่อทำไม่ได้มันถึงไปอยู่ในมือประชาชนเนี่ยทีนี้แต่มือประชาชนก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ให้ระวังระวังอะไรถ้าเปลี่ยนเป็นการปฏิวัติโดยประชาชนเนี่ยมันไม่มีอะไรต้านได้ครับต้องระมัดระวังเพราะนั้นประชาชนเกิดคิดไปอีกแบบนึงล่ะมันเป็นอันตรายเกิดสงครามกลางเมืองได้หรือสงครามชนชั้นได้เพราะนั้นผมอยากจะเรียนว่าถ้ากองทัพที่เป็นกลไกเอกของรัฐเนี่ยเข้าไม่ถึงหลักการสำคัญของการบริหารและปกครองรัฐในสมัยใหม่ในยุคสมัยใหม่เนี่ยกองทัพเป็นผู้ที่จะต้องถือดุลการเมืองมากที่สุดนั่นคือความมั่นคงของชาตินะฮะความมั่นคงของชาติเป็นกฎหมายสูงสุดตามหลักนิติธรรมไม่มีชาติไม่ต้องไปพูดแล้วเพราะฉะนั้นต้องรักษาชาติให้ได้จึงมีกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงของชาติและไม่ได้เขียนเป็นตัวอักษรด้วยไม่มีชาติคุณไม่ต้องมาพูดถึงกฎหมายอย่างอื่นก็ไม่ต้องมีเพราะฉะนั้นความมั่นคงของชาติเนี่ยคนที่เป็นกลไกที่มีอาวุธพร้อมคือทหารกองทัพทั้งหลาย4เหล่าทัพอะไรก็ว่าไปถ้าคุณเข้าใจแล้วพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้อธิปไตยเป็นของปวงชนซึ่งคุณก็จะได้ประโยชน์สูงสุดจากอันนี้แหละที่สุดนะฮะถ้าคิดได้อย่างนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงอันนั้นแหละเขาเรียกว่าการปฏิวัติประชาธิปไตย Democratic Revolution มันเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนซึ่งเป็นของทุกคนไม่ใช่เป็นของทหารถ้าเป็นของทหารเมื่อไหร่ก็คือรัฐประหารไม่ใช่การปฏิวัติเราเปลี่ยนภาษาคำว่าปฏิวัติเนี่ยผิดมากเลยฮะการปฏิวัติเป็นภาษาบาลีใช้โดยท่านสิทธัตถะเพราะนั้นธรรมจักกังปวัตติตังอัปปฏิวัติยังคนเมื่อยึดถือเอาพระธรรมคำสอนที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเพื่อพัฒนาให้พ้นไปจากบาปทั้งหลายมันไม่มีทางหวนกลับไปทำบาปอีกก็เหมือนกันประเทศที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วมันไม่มีทางกลับไปเป็นเผด็จการอีกเด็ดขาดเพราะนั้นเผด็จการจะสร้างคุณูปการอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องของอำนาจทุกคนเป็นวีรบุรุษเป็นรัฐบุรุษได้เผด็จการแต่ยังไงมันก็ไม่เป็นของประชาชนเป็นเฉพาะบุคคล
เพราะนั้นโลกสมัยใหม่นี้จึงไม่มีทางหลีกเลี่ยงคุณต้องเป็นประชาธิปไตยถ้าคุณไม่สามารถสถาปนาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยให้แล้วเสร็จคุณจะต้องไปเป็นเผด็จการชนิดใหม่เช่นพรรคคอมมิวนิสต์เข้ายึดกุมรัฐเหมือนอย่างที่ประเทศจีนใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่เขาก็เลี่ยมเขาก็บอกเขาเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมประชาธิปไตยประชาชนนั่นแหละอธิบายนิดเดียวฮะทำไมเขาเรียกว่าเขาเป็นประชาธิปไตยเพราะพรรคคอมมิวนิสต์ก็ใช้วิธีการเอาเสียงข้างมากมาตัดสินปัญหาเขาเอาวิธีการประชาธิปไตยมาใช้นำหน้าจริงๆแล้วมันไม่มีหลักประชาธิปไตยที่ถูกต้องมันจึงเป็นชนกรรมอาชีพซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ถืออำนาจจึงเรียกว่าประชาธิปไตยประชาชนเรียกประชาธิปไตยเฉยๆไม่ได้อะมันผิดหลักครับคุณยุทธชัยมาถึงตรงนี้คนส่วนใหญ่เกษตรกรชาวไร่ชาวนาเดี๋ยวนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ 65%นายทุนเพียง 1% บริโภคทรัพยากรบริโภคที่ดินเห็นไหมมีปัญหาที่ดินเต็มไปหมดเอาเปรียบแล้วก็ตั้งพรรคนายทุนมาถึงลูกหลานแล้วมาพูดนโยบายให้ประชาชนห่อเหยื่อหรือที่เรียกภาษาบ้านเราหรืออีสานเขาบอกว่าผายลมให้สุนัขลมตดให้หมาหอม เช่นนโยบายพรรคนี้บอกว่าจะให้เงินมือหนึ่งเป็นเวลา6เดือนรัศมี6กิโลตอนนี้บอกเฮ้ย6กิโลมึงจะไปซื้ออะไรซื้อควายเหรอพอปรากฏว่าขยายเป็นอำเภอแล้วจะไปซื้ออะไรจ่ายไฟก็ไม่ได้จ่ายน้ำก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เงินกงเต็กยังดีนะเวลาเผาแล้วไปถึงสวรรค์ได้ นะครับเชิญครับผมฝากนิดหนึ่งนะฝากถึงกรรมกรนิดหนึ่งครับคือกรรมกรนี่เป็นขบวนใหญ่มันเปลี่ยนแปลงโลกได้มันเปลี่ยนแปลงชาติบ้านเมืองได้เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวในการทางการเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอยู่ที่มือกรรมกรนะถ้ากรรมกรเข้าใจคำนี้ไม่ไปอยู่ภายใต้ในทุนเจ้าของกิจการถ้าไปขึ้นอย่างนั้นกรรมกรพลังมันหมดทันทีกลายไปอยู่ในสหภาพเพราะนั้นกรรมกรแห่งชาติมันต้องเป็นกำลังหลักในผมฝากท่านยุทธชัยเลยนะฮะการเปลี่ยนแปลงอย่าว่าแต่ประเทศเปลี่ยนแปลงโลกมันผ่านมือกรรมกรมาทั้งสิ้นแต่วันนี้อ่อนปวกเปียกเลยครับขอโทษนะอย่าว่ากันถ้าเราระดมความคิดแล้วเปลี่ยนประเทศไปสู่ความถูกต้องเพื่อประโยชน์ของทุกสถาบันในสังคมนี้นั่นแหละคือภารกิจทางประวัติศาสตร์ครับครับเชิญครับครับก็จริงๆแล้วเรื่องของกรรมกรเนี่ยนะกรรมกรชนชั้นกรรมกรกับชนชั้นกรรมอาชีพที่ต่างกันที่ว่าที่พูดกันมาก่อนเข้ารายการที่ว่าชนชั้นกรรมอาชีพก็คือกรรมอาชีพที่เป็นเสียงส่วนใหญ่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์แต่ชนชั้นกรรมกรจริงๆแล้วเป็นเจ้าของลัทธิประชาธิปไตยถูกต้องครับชนชั้นกรรมกรนี่มีความคิดที่จะสามัคคีกันในทุนแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อความสงบสุขของชาติบ้านเมืองแต่ทุกวันนี้มันอยู่ในระบบเผด็จการไอ้ความคิดตรงนี้มันก็เกิดไม่ได้ความสามัคคีกับนายทุนมันก็นายทุนก็บอกว่าความสามัคคีก็ดีอยู่แต่ขอให้กูได้เปรียบ มันก็ออกมาในลักษณะของการเอารัดเอาเปรียบกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่เป็นเผด็จการเนี่ยความสามัคคีระหว่างกรรมกรกับนายทุนมันก็เลยเกิดขึ้นไม่ได้ในเมื่อเกิดขึ้นไม่ได้มันก็จะเกิดความขัดแย้งกันระหว่างชนชั้นล่างกับชนชั้นปกครองชนชั้นปกครองเขาก็มีกลุ่มนายทุนซึ่งมีคนหยิบมือเดียวไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศเป็นผู้มีอำนาจหนุนหลังยิ่งร้ายไปกว่านั้นอีกก็คือว่ากองทัพเนี่ยสามารถที่จะสร้างประชาธิปไตยได้แต่ก็ไปจับมือกับนายทุนซะไม่จับมือกับประชาชนไปจับมือกับนายทุนแล้วก็ถ้ายึดอำนาจขึ้นมาปุ๊บนี่ก็ไปเอื้อประโยชน์ร่วมกันผลประโยชน์ร่วมกันก็เลยละเลยประชาชนละเลยประชาชาวบ้านละเลยกรรมกรชาวไร่ชาวนาไม่เห็นหัว เพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้นะถ้าหากว่ายึดอำนาจมาแล้วเนี่ย ออกกฎหมายอะไรก็ได้เนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของชาติของประชาชนแล้วเนี่ยการยึดอำนาจครั้งนั้นมันก็จะได้รับการสรรเสริญแต่ที่ผ่านมาแล้วนี่มันเสียของเพราะว่ายึดอำนาจมาแทนที่จะเอาไปสร้างประชาธิปไตยเพราะอำนาจสูงสุดมันอยู่ในมื
ต่เขาไม่เคยเข้าใจแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะสร้างประชาธิปไตยการให้อำนาจประชาชนเพราะว่าปกติประชาชนมีอำนาจสูงสุดอยู่แล้วคำว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเนี่ยอำนาจเป็นของประชาชนคุณยึดอำนาจมาเนี่ยก็คือว่าคุณไปปล้นเข้ามาสิทธิเสรีภาพบุคคลบริบูรณ์เนี่ยประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่อยู่อาศัยเลือกอาชีพที่จะทำมาหากินเพราะฉะนั้นสิทธิเสรีภาพบริบูรณ์ของประชาชนเนี่ยจะต้องไม่ถูกละเลยกฎหมายจะต้องออกมารองรับแต่สังคมบ้านเรานี่ทุกข้อเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเลยในประเทศไทย อยู่กันแบบไอ้ความเสมอภาคพลาดอลภาพสิ่งเหล่านี้ข้อที่3เนี่ยก็ไม่เกิดมีแต่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นยุแยงแบบหลอกลวงกันไปวันๆนึงลักษณะของพรรคการเมืองตั้งขึ้นมาก็หลอกประชาชนให้ประชาชนเลือกเลือกแล้วแทนที่จะมาตอบแทนประชาชนมองไม่เห็นหัวแล้วหลักกฎหมายปัจจุบันก็มองเห็นชัดเจนว่าข้อที่4หลักกฎหมายเนี่ยมาพูดให้ชาวบ้านชาวช่องเขาสับสนกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างไรมันจะแก้ไขไม่ได้จะต้องทำอย่างนั้นจะต้องจริงๆแล้วอย่างที่ท่านรัฐมนตรีเคยที่พูดไว้ว่ากฎหมายสูงสุดคือกฎหมายความมั่นคงกฎหมายความมั่นคงเนี่ยมันจะต้องเน้นในเรื่องของความมั่นคงของชาติของประชาชนด้วยใช่ไหมแล้วก็ข้อที่5ก็จะเป็นเรื่องของการปกครองจากการเลือกตั้งการปกครองจากการเลือกตั้งเลือกตั้งมาอยู่ในสภาเลือกตั้งมาแล้วก็ไปเป็นผู้บริหารก็แบ่งกันชัดเจนแล้วคนที่มีอำนาจสูงสุดเป็นผู้แทนประชาชนได้อำนาจมาแล้วเนี่ยจะต้องทำงานเพื่อประชาชนเป็นรัฐบาลนี่จะต้องออกกฎหมายมาสนองตอบความต้องการของประชาชนประชาชนไม่มีที่ทำกินเขาออกกฎหมายมาสิว่ากฎหมายจำกัดการถือครองครับคนหนึ่งถือครองได้ไม่เกิน50ไร่ไม่เกิน100ไร่แต่ปัจจุบันเนี่ยทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยแค่ขยับทำไม่ได้แล้วก็บางคนนี่มีถึง 600,000 ไร่บางขยับไม่ทำอะไรขยับว่าจะออกกฎหมายการถือครองที่ดินก็วงแตกแล้ววงแตกก็สิ่งเหล่านี้แหละก็เป็นเครื่องชี้เจตนาของประชาชนว่าเขาต้องการแบบไหนและตอนนี้ผู้แทนที่เข้าไปเนี่ยอ้างว่าเป็นผู้แทนเฉยๆแล้วไม่ทำหน้าที่ผู้แทนผู้แทนเขาต้องการทำผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนมันจะต้องออกกฎหมายตามที่ประชาชนต้องการจำกัดถือของที่ดินนะแล้วไอ้เรื่องการคุณสัมปทานพลังงานในอ่าวไทยเนี่ยครับใครบอกว่าประเทศไทยจนทั้งในทะเลก็มีทรัพยากรมีน้ำมันบนบกก็มีน้ำมันอยู่ภาคอีสานนี่มีแต่โปแตสซ์ทั้งอยู่ข้างล่างเอาแต่ว่าทำไมได้สารพัดทำไมประเทศไทยถึงได้ใช้น้ำมันแพงแล้วทำไมถึงจะต้องไปซื้อต่างประเทศแต่ของเราบอกว่ากรรมฐานมันสูงไม่มีคุณภาพน้ำมันไม่มีแต่ว่าส่งออกเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะนโยบายของรัฐใช่นโยบายของรัฐบาลนี่มันเปรียบเป็นวาจาสิทธิ์นะสามารถที่จะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์กับชาติบ้านเมืองได้ยกตัวอย่างเรื่องของพลังงานเนี่ยถ้าบอกว่าจะไม่ให้สัมปทานเราไปเรียนรู้เทคโนโลยีมาแล้วก็มาทำเองขายเองผลิตเองผลประโยชน์มันตกกับประเทศกฎหมายทำไมออกมาไม่ได้แล้วทำไมไม่ทำทำไมไม่ทำก็เพิ่งอยากจะถามกับผู้แทนเนี่ยทำอะไรอยู่ประโยชน์มันอยู่กับใครประโยชน์มันตกอยู่กับใครถามกันไปถามกันมาผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งฮะครับเชิญทรัพยากรทั้งหลายเนี่ยเป็นของรัฐประชาชนประกอบด้วยประชาชนและแผ่นดินเพราะนั้นทรัพย์สินทุกอย่างที่อยู่ใต้นี้เป็นของประชาชนคุณจะเอาคุณต้องขอสัมปทานรัฐจะให้สัมปทานเมื่อรู้ว่ารัฐได้ประโยชน์อย่างไรใช่ไหมฮะวันนี้มีการผมพูดเรื่องนี้นะพี่ก็คงได้ฟังอยู่ครับตำรวจไปล้อมบ้านผมอ่ะนี่พูดอยู่ในสภานี่ตำรวจล้อมที่บ้านแล้วเพราะเราไม่เห็นด้วยคือเราให้ยกเลิกสัมปทานพูดในนามประชาชนในนามรัฐมนตรีใช่และมันเป็นเรื่องของประเทศมันเป็นการขายชาติรายการนี่แหละคือกฎหมายขายชาติ13ฉบับที่ออกมาแล้วผมคัดค้านว่าอย่างนี้มันไม่ใช่เนี่ยอยู่ใต้ถุนบ้านเราแท้ๆพูดประชาชนเลยนะของอยู่ใต้ถุนบ้านเราเนี่ยยังกลายไปเป็นของคนอื่นได้ยังไง
นี่แหละคือขายชาติเพราะฉะนั้นการหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวเนี่ยกฎหมายขายชาติ13ฉบับเข้าสภาครับเนี่ยผมยกหนังสือพิมพ์ขึ้นมาแล้วอภิปรายมีคนไปล้อมบ้านผมมันอะไรกันในประเทศไทยเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายที่ได้ทำบาปกับแผ่นดินเอาไว้มากมายก่ายกองสมบัติที่อดีตพระมหากษัตริย์ได้หาเอาไว้ให้แผ่นดินเนี่ยไอ้อยู่ใต้ดินนี่ก็จะต้องเป็นของลูกของหลานต่อไปเมื่อเปลี่ยนแปลงมาสู่ยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยทุกอย่างมันต้องเป็นของประชาชนเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นที่ทำทั้งหมดน่ะคือคุณได้ก่อบาปกรรมและทำบ้านเมืองเสียประโยชน์มากมายก่ายกองแล้วยังจะมายืนเชิดหน้าชูตาอยู่ได้ยังไงในเศรษฐกิจแบบประชาธิปไตยเนี่ยการผูกขาดตัดตอนใดๆจะกระทำไม่ได้เศรษฐกิจแบบประชาธิปไตยเนี่ยการผูกขาดกระทำไม่ได้นี่คือหลักของมันวันนี้การผูกขาดเต็มไปหมดบ้านเมืองเราคุณจะเอายังไงแน่หรือต้องให้ไปจับปืนมาสู้กันอีกครั้งหนึ่งการยุติกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยโดยพลเอกชวลิตไปเจรจานะเจรจาที่บ้านผมนะนัดมา40กว่าคนยุติออกมาทำมาแล้วออกมาแล้วให้เขาทำอะไรประชาชนส่วนใหญ่ควรจะได้อะไรเมื่อก่อนทำไมคนนิยมพรรคคอมมิวนิสต์อ่ะก็บอกไอ้สิ่งที่เฮงซวยทั้งหลายเนี่ยจัดการทิ้งให้หมดไม่เอาการกดขี่คูรีทั้งหลายคนเขาเอากับพรรคคอมมิวนิสต์ตอนหลังมานี่บอกมันลบราค่าฟันกันฝ่ายประชาธิปไตยเขาจะจัดให้โอเคเขายอมคนไทยยอมนะออกมาแล้ววันนี้เป็นไงแค่บอกว่าจะเลิกหนี้สินนี่ก็มาว่ากันแล้วคุณคิดไม่ว่าการเป็นหนี้มันเป็นทุกข์อินาทานังทุกขังโลเกเป็นทุกข์ในโลกหนี้ธกส.ไปเอาเฉยๆได้เลยเอานาเอาที่ไปคุณเอาออกมาเลยรัฐบาลนี่ต้องตั้งกองทุนไทยนี่ออกจากธกส.มาอยู่ที่รัฐบาลแล้วให้ประชาชนมาส่งระยะยาวดอกเบี้ยลดลงที่นี่ที่กองทุนเนี่ยเขามีกองทุนเพื่อไปแก้ไขปัญหาอย่างนี้เพราะระบบธนาคารของคุณมันกลายเป็นโรงจำนำไปแล้วใช่ไหมครับคุณไม่มีที่มีทางคุณเอาได้หรือเงินเพราะนั้นเมื่อคุณเปลี่ยนธนาคารเป็นโรงจำนำไปแล้วเนี่ยบ้านเมืองมันวิกฤตแล้วอย่างเงี้ยเพราะนั้นการผูกขาดก็ผูกขาดโดยกลุ่มทุนกลุ่มทุนอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ธนาคารใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะปฏิเสธโดยไม่มีหลักวิชาที่จะแก้ไขไม่ได้เพราะนั้นไม่ต้องไปรื้อธนาคารหรอกครับไม่ต้องไปรื้อนายทุนหรอกครับเพียงแต่เราต้องจำกัดการกระทำของเขาเนี่ยไม่ให้ไปเอารัดเอาเปรียบเขาเรียกว่าค้ากำไรเกินควรมันถึงมีกฎหมายว่าด้วยการค้ากำไรเกินควรคุณลงทุนคุณต้องได้กำไรคนที่จะบริหารประเทศก็ต้องรู้ว่าต้องได้กำไรอย่างไรไม่ใช่ว่าเอาซะจนจะเป็นจะตายคุณรู้ไหมว่าคุณไปลงทุนในเรื่องเหมืองแร่ในเรื่องน้ำมันมันเป็นทรัพยากรของประชาชนของประเทศชาติใช่ไหมครับไม่ใช่เอาไปประเคนคุณแล้วคุณได้กำไรมหาศาลรัฐได้อะไรนี่ไงประเทศหนึ่งมันถึงเข้ายึดโรงกลั่นน้ำมันประเทศอะไรไอ้โบลิเวียโบลิเวียครับส่งกำลังทหารไปยึดบ่อน้ำมันของฝรั่งทั้งหมดเพราะทำเหมือนประเทศไทยเลยครับเอา 80% รัฐได้ 20% กองทัพเข้ายึดเลยโลกทั้งโลกเขาสะดุ้งหมดเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับบริษัทน้ำมันต้องยอมเอา 20% แล้วให้รัฐเขา 80% แล้วประเทศไทยทำไมไม่ทำนะเขาทำเพื่อชาติบ้านเมืองทำเพื่อประชาชนแค่พูดแค่นี้ผมโดนแล้วนะมันก็กาหัวกันแล้วผมไม่แคร์หรอกครับเกิดมาคนเรามันใครอยู่คำฟ้าเดี๋ยวก็ตายจากกันไปภารกิจที่จะต้องทำให้ชาติบ้านเมืองเศรษฐีก็อยู่ได้อย่างสบายๆคนธรรมดาสามัญชาวไร่ชาวนาก็ทำไร่ทำนาอย่างมีกำไรเลี้ยงชีพได้ไม่มีใครอิจฉากันหรอกครับชาวนาเขาอยู่กับท้องไร่ท้องนาเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วปลูกข้าวปลูกเขามีความสุขอย่างนั้นเหมือนผมนี่แหละพี่ก็รู้ผมมีไร่อยู่กับไร่วันนี้ปลูกหวายได้ร้อยต้นเอ้ยได้พันต้นอย่างเงี้ยลูกชายปลูกให้พ่อจะเอาอะไรปลูกให้ไม่ต้องได้ซื้ออะไรเลยมีบ่อปลาอยากกินปลาก็ได้มีไก่เต็มเพราะนั้นเราต้องจัดสรรสิ่งเหล่านี้ต้นทุนมันคืออะไรที่ทำกินเกษตรกรต้องมีที่ทำกินเป็นของตัวเองที่เตียใครวะพระเจ้าแผ่นดินท่านหาไว้ให้เนี่ยเอามาให้ประชาชนเขาได้ที่เป็นเกษตรกรเขาได้มีที่ทำกินเกษตรกรไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเองแล้วจะเป็นแมวอะไรได้มีหากินบนต้นไม้เหรอเพราะฉะนั้น
เรื่องอย่างนี้มันต้องเข้าไปสู่การปฏิวัติทางการเมืองนะไม่ใช่เอากำลังมายึดอำนาจไม่ใช่ไงการปฏิวัติทางการเมืองจึงเป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้ครับครับครับจนเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยว่าทุกอย่างที่สามารถที่จะทำได้ทันทีเลยนะปัจจุบันทำได้นายกเศรษฐาก็ทำได้ใช่คือนโยบายครับกำหนดเป็นนโยบายว่าจะทำอะไรทำเพื่อใครยกตัวอย่างที่ในกรณีว่านโยบาย 66/23 อันนี้เป็นแค่นโยบายไม่ได้เป็นกฎหมายที่จะมาบังคับอะไรกันเลยเป็นนโยบายที่จะดึงเอาคนในป่าออกมาสามัคคีกันสร้างพัฒนาชาติไทยแค่นโยบายและประกาศใช้ให้มันจริงจังก็ทำได้คนฆ่าคนกันฆ่ากันตายมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันก็สามารถที่จะอภัยกันได้แล้วก็ทำได้ทันทีเพราะฉะนั้นไอ้นโยบายที่รัฐบาลที่จะทำให้เกิดหนี้สินประชาชนหมดสิ้นไปเลยเนี่ยเป็นนโยบายยกเลิกหนี้ทั้งประเทศครับทำได้เลยทำได้เลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความคิดและก็นโยบายที่จะประกาศออกไปครับรัฐบาลนะโทษท่านผมเพิ่มเติมนิดนึงรัฐบาลเนี่ยก็ชี้ขาดการปกครองบ้านเมืองชี้ขาดที่นโยบายนโยบายวันนี้คุณเอาอะไรมาชี้ขาดไม่มีอะไรชี้ขาดได้เลยนอกจากเป็นประวัติศาสตร์ของฉันได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นนายกแค่นั้นเองเหรอเพราะนั้นทัศนะของการปฏิวัติสังคมที่กำลังฟอนเฟะอยู่เนี่ยมันไม่ใช่การปฏิรูปมันต้องไปถึงการปฏิวัติสังคมให้มันเปลี่ยนแปลงไปสู่ความถูกต้องไม่ใช่ปฏิวัติไอ้ทหารพูดว่าทหารปฏิวัตินั่นแหละผิดทำให้จินตภาพของการปฏิวัติมันผิดมันเสียหายเพราะนั้นการปฏิวัติในมือของประชาชนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงโลกของเขาให้ไปสู่ความถูกต้องดีงามครับท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านยุทธชัยครับเวลาพอดีเราแลกเปลี่ยนกันแล้วพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วโลกแล้วก็มีรักแฟนเพลงทั้งหลายได้เข้าใจเพราะในนี้เวลาทำอะไรสักอย่างเนี่ยต้องพลเมือง 7,000 ล้านคนทั่วประเทศมันไปถึงกันหมดตอนนี้คนไทยเราก็รู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรครับก็ขออนุญาตท่านทั้งสองและขออนุญาตพี่น้องครับช่วงนี้บ้านเราอากาศร้อนเพราะฉะนั้นให้ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวลูกหลานสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญก็คือจะต้องดูแลสุขภาพครับต้องช่วยเหลือกันตามสภาพตอนนี้ขออนุญาตครับสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยที่พี่น้องร่วมกันก่อตั้งสมาชิกมี3ประเภทประชาชนพี่น้องและผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาคือเคยเป็นส.ส.เคยเป็นส.ว.มาจากเลือกตั้งนะจากยึดอำนาจลากตั้งแล้วเคยเป็นรัฐมนตรีเมื่อวันที่เสาร์อาทิตย์เมื่อกี้จัดประกวดพระบูชานะงานดีมากและวันที่22นี้นะเป็นการกุศลที่ขอเชิญพี่น้องมาร่วมกอบการกุศลครับจากถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีครับรายได้ทั้งหมดก็จะนำไปพัฒนาจากประสบการณ์สมาคมนี่เป็นนักการเมืองรัฐมนตรีเอาความคิดนี้เหมือนท่านรัฐมนตรีว่าเนี่ยการเมืองจริงนักการเมืองจริงพรรคการเมืองจริงจะไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเลยจะไม่มีทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีการยิงกันฆ่ากันมีแต่ความสุขความสงบนี่ครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญพี่น้องครับที่สนามไฟเฮิร์ตอยู่ตรงไหนปทุมธานีเลยรังสิตไปนิดหนึ่งนะครับตามรายละเอียดนะครับท่านโทรไปเลยหรือทำไลน์ไปเลยสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยนะครับแล้วก็ร่วมการกุศลนะแล้วต่อไปก็จะมีกิจกรรมต่างๆและที่สำคัญตอนนี้รัฐบาลมีนโยบายหาเงินเข้าประเทศโดยเฉพาะการท่องเที่ยวแล้วตอนนี้เราก็มีเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยคราวที่แล้วตรุษจีนปีใหม่คนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็เชงเม้งพี่น้องที่จะกลับบ้านไปสงกรานต์อะไรต่างๆนะเราก็มีที่ระลึกไปเยี่ยมไปรดน้ำผู้ใหญ่หนึ่งในนั้นน่ะพี่น้องจะต้อง
นำสุขภาพไปหาปู่ย่าตายายครับสมุนไพรก้านตองช่อง13สยามไทยครับปัจจุบันมีโรคไร้เชื้อเรื้อรังไม่เลือกว่าลูกเล็กเด็กแดงเป็นสตรีเป็นเพศศาสนาโรคความดันโรคเบาหวานไขมันในเส้นเลือดนี่ครับบำรุงรักษาแก้ปัญหาเบื้องต้นเพราะการให้สุขภาพนั้นเป็นการให้ที่มีค่าและเป็นกุศลยิ่งเพราะสุขภาพดีเหมือนท่านจริงชัยว่านี่ประเทศรวมสมบูรณ์มีทรัพยากรคนมีความสามารถแต่คนพิการก็ย่องกระแยงเพราะฉะนั้นการป้องกันดีกว่าแก้การ prevent is better than care และที่สำคัญสุขภาพสำคัญนี่นายกในอนาคตต้องแข็งแรงสมายสาวรี่ทั้งร่างกายจิตใจครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะท่านโทรมาได้เลยที่สถานี13สยามไทยนะช่วงนี้นะครับก็ฝากนะครับเรื่องกอล์ฟการกุศลกับสมุนไพรฝากพี่ฝากน้องครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีชิงชัยมงคลธรรมและท่านยุทธชัยสิริเขตครับที่มาร่วมได้เปลี่ยนแล้วเราก็จะเจอกันเรื่อยๆในการเลือกตั้งวันหน้านี่ก็จะไปหาประชาชนแล้วก็แก้ไขปัญหาร่วมกันวันนี้เราลาพี่น้องชั่วคราวครับแล้วพบกันในโอกาสที่เหมาะสมครับขอขอบคุณและรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงครับทำงานเพื่อพี่น้องครับ